ภาพล่าสุดของ Pixel 3 XL ที่หลุดออกมาเหมือนจะเป็นการยืนยันดีไซน์ที่เราได้เห็นมาตลอดของ Pixel 3ทั้ง2รุ่นที่เคยเป็นภาพเรนเดอร์มาก่อนหน้านี้นะคะโดยตัวเครื่องจริงดูเหมือนจะมีขอบรอบหน้าจอที่บางลงกว่ารุ่นก่อนขนาดของ Notch หรือว่ารอยบากนั้นก็เป๊ะกับภาพเรนเดอร์ไม่ผิดเพี้ยนค่ะถ้าสังเกตดีๆที่ด้านหลังเราจะเห็นรูปแบบของการใช้กระจกผสมในดีไซน์อยู่ด้วยโดยบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนั้นจะเป็นกระจกฝังอยู่ในขณะที่ส่วนอื่นๆของฝาหลังจะเป็นโลหะค่ะอีกเรื่องที่ยืนยันได้คือกล้องหลังของเจ้าตัว Pixel 3นั้น Google ยืนยันที่จะใช้กล้องเดียวแบบเดิมไม่ได้สนใจการใช้กล้องคู่หรือว่า Triple Camera เข้ามาแต่อย่างใดนะคะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเชื่อได้เลยค่ะว่า Google มั่นใจในระบบ AI แล้วก็การประมวลผลภาพของตัวเองที่นับวันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆส่วนอีกข่าวหนึ่งที่ติดสอยห้อยมาด้วยก็คือ Google เนี่ยอาจจะกำลังพัฒนาแท่นชาร์จสำหรับ Pixel 3แล้วก็ Pixel 3 XL ที่ทำหน้าที่เป็น Smart Speaker ในตัวเรียกว่าสามารถใช้งาน Google Assistant ได้โดยจะมีชื่อว่า Pixel Stand ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สรุปนะคะว่าจะเป็นแท่นชาร์จแบบเสียบ USB Type-C หรือว่าจะเป็น Wireless Chargeส่วนด้านกำหนดการประตูคร่าวๆของ Pixel 3นั้นน่าจะเป็นวันที่4ตุลาคมนี้ยังไงเดี๋ยวเตรียมมาอัปเดตกันอีกทีค่ะ